ุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดว่ะเขาอนุญาตช่องห้าช่องห้ายังครับยังโอ้ยได้ใหญ่กว่านี้ได้ใหญ่กว่านี้อีกเหรอมันไม่ติดลมนอกอ่ะก็ได้ก็ได้บอกไม่เป็นไรก็ผลกระทบส้มโอที่เราส่งออกจากประเทศไทยเนี่ยไปมณฑลต่างๆในประเทศจีนนะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยมันก็เกิดจากไวรัสอู่ฮั่นหรือไวรัสโคโรนาซึ่งแพร่ระบาดในประเทศจีนเป็นอย่างมากทีนี้ผลกระทบจากส้มโอบ้านเราก็คือส่งไปแล้วขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้เนื่องจากไม่มีประชาชนออกนอกบ้านมาบริโภคอะไรอย่างเงี้ยครับ